ปาชาแนลนะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูคู่พระจันทร์ฉายและโจเซฟลาซิลลี่นะครับผมก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องกับปาชาแนลด้วยคู่นี้บอกเลยว่าแม่งโคตรเดือดเดือดตั้งแต่ก่อนชกเลยครับผมอันเชโล speak to พระจันทร์ฉายTo take it back, Prasanchai, come to take it back. Look it. ด้วยความที่มีสตอรี่มาก่อนผมคือก่อนหน้านี้พระจันทร์ฉายไปเข็มขัดเป็นเจ้าของแชมป์เข็มขัดเส้นนี้นะผมและโดนโจเซฟลาซิลลี่นะผมมาชิงเข็มขัดไปผมหมดยกที่3ณวันนั้นเวลานะช่วงนั้นตอนนั้นนะครับช่วงเกือบ2ปีที่แล้วหมดยกที่3พระจันทร์ฉายคือแตกครับผมแล้วก็ไม่ได้ออกจากมุมก็เลยทำให้แพ้ที่ KO แล้วก็เสียแชมป์ไปพระจันทร์ฉายเก็บความแค้นมาตลอดปึ๊บจนมาถึงวันนี้แล้วได้โชว์กันมันตั้งแต่ตอนชั่งน้ำหนักแหละปึ๊บตอนชั่งน้ำหนักเสร็จอะไรเสร็จเปิดหน้ามาชนกันเฟสทูเฟสโจเซฟอภิชาญฉายพักโจเซฟมองหน้านะครับพูดเป็นภาษาไทยให้รวยนะให้รวยนะอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งก่อนหน้านี้โจเซฟเคยไปซ้อมที่ PK มาด้วยเนี่ยนะมีสตอรี่แล้วผ่านไปสักพักหนึ่งอภิชาญฉายโพสปากแซบไม่พอไอ้กลิ่นปากมึงแม่งโคตรแรงอีกก็เพราะว่ามึงปากแซบไม่พอมึงแม่งปากเหม็นอีกโอ้โหแบบมีสตอรี่พอเปิดตัวขึ้นยกที่หนึ่งไอ้ตอนเปิดตัวก่อนเปิดตัวพระจันทร์ฉายขึ้นมาก่อนโจเซฟมาพระจันทร์ฉายไปต้อนรับที่มุมเลยล้อเลียนกันไปล้อเลียนมาแต่ก่อนชกโอ้โหแบบแซบอะแซบอะเป้งมายกที่หนึ่งโจเซฟเดินก่อนเดินเข้าหายล้อหลอกล้อหลอกแล้วแปลกที่สุดคือโจเซฟกาดมือซ้ายนะวันนี้กาดเป็นมือซ้ายเดิน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 ห้องอะไรไปเรื่อยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บท่านนั้นนะพระจันทร์ฉายก็แบบถอยเริ่มถอยเริ่มถอยรอจังหวะอยู่โอ้โหทีเดียวศอกเข้าเบ้าตาโอ้โหเรียบร้อยแบบมันโดนแบบมันไม่ได้โดนถ้ามันโดนอย่างเงี้ยมันเลยไปแต่จังหวะปลายศอกมันเข้าลูกตาล่วงเลยน็อกเลยครับทีเดียวครับผมยกแรกเสียแชมป์ไม่เลยนะครับผมสำหรับโจเซฟก็พระจันทร์ฉายก็ได้แชมป์คืนได้เข็มขัดคืนนะผมสำหรับเส้นนี้ที่เขารอคอยมานานนะผมแต่คิดว่าต่อไปเนี่ยพระจันทร์ฉายจะเจอใครดีนะผมและโจเซฟจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มารอดูครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้โจเซฟก็ดีหายหายเขารอแก้มืออยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าคนไทยสะใจแน่นอนแต่ต่างชาติมีความคิดเห็นอย่างไรนะผมยังไงก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องอัมบาร์ Channel ด้วยสวัสดีครับ